ขออนุญาตครับท่านละพีครับจ้ายินดีจ้าเข้ามาจ้าเมื่อกี้ครูเพิ่งคุยกับครูแห้งอยู่เลยนะจ๊ะว่าเธอจะมาแหมตรงเวลาดีจริงเอกสารเรื่องการอนุญาตครับจ้ะดีจ้ะอ้อแล้วก็อีก3อาทิตย์โรงเรียนจะเปิดเทอมทัดและพีก็คงจะต้องอยู่ห้องคิงนัดไปกี่โมงสวัสดีค่ะเก้าโมงค่ะอยู่ห้องบวยก็เลยมาช้าหรือว่ามาช้าก็เลยต้องอยู่ห้องบวยเรื่องตรงเวลานี่สำคัญนะคะครูแห้งยังไงก็อย่าให้เด็กที่ทำตัวเรียนแย่ๆแล้วก็ทำตัวแย่ไปด้วยนะคะเธอตามนั้นนะเปิดเทอมแล้วก็เจอกันผมขออยู่ห้องบวยแล้วกันนะครับพอดีว่าผมอยากศึกษาพฤติกรรมเด็กห้องบวยอยู่พอดีอะไรก็ห้องบวยอะไรก็แย่อะไรก็ห่วยไม่มีอะไรดีเลยเนาะเห็นมั้ยเธอเดี๋ยวตรงเลยนะที่ได้อยู่ห้องเดียวกันน่ะไม่ยอมไปสายเพราะว่าช่วยแมวเหรอไม่ได้เรื่องเลยเนาะเปล่านี่แค่ถามเฉยถามว่าอะไรช่างมันเถอะโอเคไม่ทำโอเคง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออ้าวก็เธอบอกว่าช่างเหอะเราไม่ใช่เหรอเออนี่แล้วเรื่องแมวของเราอะว่าไงแมวของใครนะฉันคิดว่าฉันคงเลี้ยงมันไม่ได้อะเธอเอามันไปเลี้ยงก็แล้วกันนะมันดูจะชอบเธออ่ะแล้วเธอก็ดูชอบมันขึ้นไปนู่นแล้วดูสิแต่ว่าตอนที่ฉันเท้าคางมันดูไม่โอเคเลยอ่ะเธอเอาไปเลี้ยงแล้วกันเนาะอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โอเคเองแหละน่านะมันไม่มีพ่อมีแม่ด้วยอ่ะตัวก็เล็กนิดเดียวเองถ้าเกิดปล่อยมันไว้แถวเนี้ยเผลอๆไม่โดนหมากัดตายก็ติดต้นไม้ตายอ่ะน่านะมันดูน่าสงสารออกก็ได้ฉันจะเลี้ยงมันไว้เองแล้วเวลาที่เธออยากเจอมันนะเดี๋ยวฉันจะพามาหานะจริงเหรอในชีวิตนี้ฉันไม่เคยพูดเรื่องไม่จริง